เมื่อสาวสวยคนหนึ่งที่มีแฟนมาแล้วถึง19คนเธอสามารถมีรักแท้ได้เพียงแค่อีกครั้งเดียวเพราะถ้าเธอมีแฟนเกิน20คนขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะทำให้ตัวของเธอนั้นต้องโสดไปตลอดชีวิตสปอยแมนขอขอบคุณ @BV ไทยสวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังแนวคอมเมดี้ที่มีชื่อว่า What Your Number หรือชื่อไทยว่าเธอจ๋ามีแฟนกี่คนจ๊ะเป็นภาพยนตร์จากประเทศอเมริกาที่ได้ออกฉายไปเมื่อปี2011และถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่สาวสวยยังแอลลี่ที่ชีวิตกำลังอยู่ในช่วงขาลงอย่างถึงที่สุดเพราะเธอนั้นเพิ่งจะโดนแฟนหนุ่มคนล่าสุดของเธอบอกเลิกแถมยังโดนไล่ออกจากงานเพียงเพราะบริษัทต้องการตัดงบจนทำให้เธอในตอนนี้เกิดรู้สึกเคว้งคว้างกับชีวิตของตัวเองเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่แอลลี่นั้นกำลังนั่งอ่านนิตยสารประจำสัปดาห์เธอก็กลับพบว่าค่าเฉลี่ยของผู้หญิงคนหนึ่งในตลอดชีวิตมันมักจะมีคู่นอนประมาณ 10.5 คนเพียงเท่านั้นและถ้าใครที่มีมากกว่า20คนขึ้นไปส่วนใหญ่ผู้หญิงคนนั้นก็จะชอบเป็นโสดและมักจะไม่ได้แต่งงานนั่นทำให้แอลลี่ที่ได้อ่านแบบนั้นลองพยายามจดรายชื่อของผู้ชายทั้งหมดที่เธอเคยนอนด้วยและทันทีที่ได้ข้อสรุปมันก็กลับมีมากถึง19คนเลยทีเดียวที่ตัวของเธอนั้นเคยผ่านมาและนั่นก็ทำให้แอลลี่เธอเริ่มรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากหญิงน้องสาวของเธอในตอนนี้กำลังจะแต่งงานก็ยิ่งทำให้แอลลี่นั้นเริ่มรู้สึกน้อยใจในตัวเองที่ไม่ได้เจอรักแท้แบบคนอื่นๆเขาสักทีในคืนนั้นขณะที่แอลลี่ได้มาร่วมยินดีกับน้องสาวในงานมั่นเธอก็กลับวางแผนเล่นเกมกับกลุ่มเพื่อนของน้องสาวที่สนิทกันเพื่อเช็คดูว่าทุกคนที่ร่วมวงอยู่นั้นพวกเธอเคยผ่านผู้ชายมาแล้วกี่คนแต่สถิติที่มากที่สุดของในวงที่เธอได้รับก็คือ13และเพียง13คนที่คิดว่ามากที่สุดแล้วของคนในกลุ่มเพื่อนของน้องก็ต่างพากันเรียกเพื่อนสาวคนนั้นว่าคุณโสซะแล้วนั่นทำให้แอลลี่ที่รู้แบบนั้นเริ่มที่จะทำตัวไม่ถูกเธอจึงแกล้งหยิบจำนวนของตัวเองขึ้นมาเพื่อฉีกออกให้เหลือ9คนแต่ท่าทางที่มีพิรุธของแอลลี่มันก็กลับทำให้น้องสาวยังเดซี่นั้นเกิดจับพิรุธของเธอได้แอลลี่จึงต้องจำใจสารภาพว่าเธอนั้นผ่านผู้ชายมาแล้วถึง19คนพร้อมกับรีบนำบทความจากนิตยสารให้ทุกคนในกลุ่มดูและบอกว่าเธอนั้นได้มีแฟนเกินกว่าสถิติผู้หญิงทั่วโลกไปแล้วถึง2เท่าและมีสิทธิ์สูงเป็นอย่างมากที่จะได้ครองโสดไปตลอดชีวิตน้องสาวและเพื่อนๆที่ได้ยินแบบนั้นต่างก็พากันเข้ามาปลอบใจแอลลี่จนทำให้แอลลี่เลือกที่จะฮึบสู้ขึ้นมาในทันทีพร้อมกับประกาศคำมั่นออกมาดังๆว่าต่อจากนี้เธอจะไม่ยอมนอนกับผู้ชายหน้าไหนอีกแล้วถ้าชายคนนั้นไม่ใช่ว่าที่สามีในอนาคตของเธอแต่แล้วทุกอย่างมันก็ได้พังลงเมื่อเช้าอีกวันที่แอลลี่เธอได้ตื่นขึ้นมาเธอก็กลับพบว่าเมื่อคืนเธอได้เผลอหลับนอนกับอดีตหัวหน้าที่เพิ่งไล่เธอออกจากงานมาหยกๆและนั่นก็ทำให้เธอพบว่าในตอนนี้เธอได้หลับนอนกับผู้ชายไปแล้วถึง20คนเธอจึงคิดว่าเหลืออดีตหัวหน้าที่เธอไม่เคยใส่ใจเขาอาจจะเป็นรักแท้ของเธอที่เธอไม่เคยคาดคิดเลยก็ได้แต่ความจริงของแอลลี่เธอก็ต้องจบลงในทันทีเมื่อเธอดันหันไปเห็นเขานำมือที่ล้วงไปจับน้องชายของตัวเองขึ้นมาดมและแน่นอนว่าผู้ชายแบบนี้ต้องไม่ใช่สามีในอนาคตของเธออย่างแน่นอนเมื่อหัวหน้าเก่าของเธอกลับไปมันก็กลับเป็นจังหวะเดียวกับหนุ่มจากห้องตรงข้ามอย่างโคลินได้มาเคาะประตูเพื่อขอปีนไปเปิดห้องของเขาเข้าพอดีเนื่องจากตัวของเขาในตอนนี้เกิดเผลอลืมกุญแจห้องเอาไว้ภายในห้องแต่เมื่อเธอเห็นว่ามีผู้หญิงเดินออกมาหาโคลินอยู่หน้าห้องมันก็กลับทำให้เธอรู้ได้ในทันทีว่าแท้จริงแล้วโคลินต้องการใช้ห้องของเธอเพื่อหลบสาวๆที่เขาพากลับมานอนด้วยเพียงเท่านั้นนั่นทำให้เอลลี่ที่ได้เห็นแบบนั้นรู้สึกไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่โคลินเขาก็ไม่ได้ใส่ใจในคำด่าของเอลลี่เธอมากนักเพราะเขากำลังสนใจกับตุ๊กตามากมายที่ประดับอยู่ในห้องของเธอและไม่คิดว่าผู้หญิงที่มีความคิดร้ายนิดๆอย่างเอลลี่เธอจะชอบทำอะไรที่ดูน่ารักน่ารักและใช้สมาธิแบบนี้ซึ่งเอลลี่ที่ได้ฟังแบบนั้นก็เกิดเริ่มสงสัยขึ้นมาว่าโคลินรู้ได้อย่างไรว่าตัวของเธอนั้นมีนิสัยแบบไหนโคลินจึงบอกกับเธอว่าเรื่องพวกนี้นั้นมันง่ายนิดเดียวเพราะพ่อของเขานั้นมีอาชีพเป็นตำรวจเขาจึงมีนิสัยชอบขุดคุ้ยข้อมูลของคนอื่นๆจากพ่อติดมาด้วยหลายวันหลังจากนั้นในระหว่างที่เอลลี่กับน้องสาวกำลังนั่งชิมเค้กงานแต่งอยู่ด้วยกันจู่ๆแอลลี่ก็ได้เจอกับหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งที่ชื่อโดนันที่เธอจำได้ก็เพราะว่าชายคนนี้มันคือหนึ่งในแฟนเก่าของเธอที่ได้เลิกกันไปตั้งนานแล้วและฉายาของเขาแต่ก่อนก็มีชื่อว่าโดนันจอมอุบาทแต่ทำไมในตอนนี้เขาถึงได้เปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นได้ถึงขนาดนั้นนั่นทำให้แอลลี่เธอนึกอะไรขึ้นมาได้บางอย่าง
วันนี้ขนาดโดนนั่นจอมอุบาทยังเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วทำไมแฟนเก่าคนอื่นๆของเธอที่ผ่านมาอีก18คนจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ดูดีขึ้นบ้างไม่ได้ล่ะเธอจึงไม่รอช้าที่จะรีบกลับไปสืบหาข้อมูลของแฟนเก่าคนอื่นๆในทันทีเพราะเธอคิดว่าถ้าได้ใครกลับมารีเทิร์นสักคนมันก็จะไม่ทำให้สถิติของเธอหลังจากนี้ต้องเกิน20คนแน่นอนแต่เมื่อเธอลองพยายามหาข้อมูลของแต่ละคนสักเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้ติดต่อกับคนพวกนั้นที่เลิกกันไปแล้วได้อย่างที่คิดเธอจึงขอให้โคลินที่มีความถนัดในการหาข้อมูลเข้ามาช่วยโดยที่เธอจะเป็นคนส่งชื่อและรายละเอียดต่างๆให้เองเพราะโคลินนั้นเคยบอกกับเธอว่าเขานั้นมีความสามารถในเรื่องแบบนี้โดยแลกกับการให้ใช้ห้องของเธอเพื่อหลบสาวๆที่เขาพามันนอนนั่นทำให้โคลินที่ได้ยินแบบนั้นเกิดความสนใจขึ้นมาเป็นอย่างมากและตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของเอลลี่เธอในทันทีแต่ตัวของโคลินเขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเอลลี่ถึงต้องตามหาแฟนเก่าทั้งหมดของเธอด้วยทั้งๆที่การเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่มันย่อมดีกว่าคนเก่าเสมออยู่แล้วจากนั้นแฟนเก่าคนแรกที่โคลินได้ข้อมูลมาเขาก็คือหนุ่มนักมายากลที่ชอบหลอกเงินของเธอเป็นประจำเมื่อเธอได้เจอกับเขาภาพเก่าๆก็ย้อนกลับมาหาเธอในทันทีและการที่เธอจะกลับไปหาเขาก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีมากนักเพราะเวลาผ่านไปมานานขนาดนี้เขาก็ยังคงย่ำอยู่กับทีทำตัวแบบเดิมๆแน่นอนว่าเขาในตอนนี้ไม่มีอนาคตที่จะสร้างไปกับเธออย่างแน่นอนจากนั้นคนที่สองที่โคลินได้ข้อมูลเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าไซมอนที่ชีวิตในตอนนี้กำลังจะหย่ากับภรรยาและมีแผนที่จะขายบ้านทั้งสองจึงวางแผนไปเป็นนายหน้าติดต่อขอซื้อบ้านกับเขาโดยบังเอิญและเมื่อไซมอนเขาได้เจอกับเอลลี่เขาก็กลับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้พบเธอเพราะเอลลี่ในตอนนี้เธอกลับดูสวยสะพรั่งขึ้นมามากกว่าแต่ก่อนที่เคยคบกันซะอีกแน่นอนว่าชายหนุ่มที่กำลังจะหย่ากับภรรยาเขายอมไม่รอช้าที่จะหาหญิงสาวคนใหม่ให้เขามาดามใจเขาจึงเอ่ยชวนเอลลี่ให้ไปจิบเบียร์ด้วยกันกับเขาเย็นวันนี้ซึ่งเอลลี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบรับกับไซมอนไปในทันทีเพราะเธอคิดว่ามันช่างเข้าทางของเธอนักที่จะได้สารสัมพันธ์กับเขาได้เร็วๆแต่แล้วเมื่อเอลลี่เธอกลับมาเธอก็กลับบอกให้โคลินนั้นรีบกาชื่อของไซมอนเขาทิ้งได้เลยเพราะจริงๆแล้วไซมอนเขาชอบผู้หญิงอังกฤษแต่เอลลี่นั้นไม่ใช่ถึงแม้แต่ก่อนเธอจะใช้สำเนียงอังกฤษหลอกเขาได้แต่ในตอนนี้มันกลับไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วเพราะเธอไม่ได้ใช้นานแถมเขายังโดนเธอหลอกมาตลอดอีกด้วยในระหว่างที่คบกันมาแต่ยังไงเอลลี่เธอก็ยังจะไม่ยอมแพ้มันง่ายๆและเป้าหมายต่อไปของเธอก็คือแบร์เรตสูตินารีแพทย์คนหนึ่งที่เธอเคยเดทด้วยตอนที่เรียนมหาลัยเอลลี่จึงตัดสินใจนัดตรวจภายในกับแบร์เรตเขาในทันทีถึงแม้ว่ามันจะดูแปลกๆแต่ในเมื่อเธอตัดสินใจอะไรลงไปแล้วเธอก็จะไม่ยอมหยุดมันง่ายๆเด็ดขาดและทันทีที่เอลลี่เธอได้เจอกับแบร์เรตเอลลี่ก็ได้เอ่ยทักทายและรำลึกถึงความหลังต่างๆให้เขาฟังแต่ดูเหมือนว่าแบร์เรตนั้นเขาจะจำอะไรที่เกี่ยวกับเอลลี่เธอไม่ได้เลยจนกระทั่งเขาได้เริ่มทำการตรวจภายในให้กับเธอและนั่นก็ทำให้เขาเกิดจำเธอขึ้นมาได้ในทันทีนั่นทำให้เอลลี่เธอรู้สึกหวาดๆกับแบร์เรตขึ้นมาเป็นอย่างมากที่เขาไม่สามารถจำเรื่องราวหรือใบหน้าของเธอได้เลยแต่กลับจำเธอได้ทันทีที่เห็นส่วนตรงนั้นจนทำให้เธอในตอนนี้คิดว่าเขาคงไม่ใช่สำหรับเธอไปอีกคนและหลังจากวันนั้นเอลลี่เธอก็ยังได้เจอกับเจอรี่ที่ครั้งหนึ่งเคยนอนกับเธอเพราะแค่ต้องการจะมารอเจอน้องสาวเธอไหนจะทอมที่ในตอนนี้เป็นถึงผู้ช่วยสวสุภาพบุรุษที่ได้เป็นเกย์ไปแล้วหลังจากที่เลิกกับเธอได้ไม่นานในคืนนั้นเหมือนโคลินจะรู้ว่าเอลลี่เธอต้องกลับมาด้วยความผิดหวังอีกครั้งเขาจึงเตรียมเซอร์ไพรส์บางอย่างไว้ให้กับเธอซึ่งมันไม่เคยมีใครได้เห็นคุณค่าและความสวยงามของมันเลยนอกจากตัวของโคลินที่ได้ทำให้เธอค่ำคืนนั้นดูเหมือนว่าเอลลี่เธอจะทิ้งเรื่องแย่ๆทุกอย่างทั้งหมดไปและปล่อยเวลาทั้งหมดให้มีความสุขไปกับโคลินเสียงเพลงที่เขาร้องให้เธอฟังมันก็ยิ่งทำให้เธอผ่อนคลายและสนุกไปกับมันเป็นอย่างมากแต่โคลินที่ยังเห็นว่าเอลลี่เธอยังผ่อนคลายไม่มากพอเขาจึงลากเธอให้ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันที่ด้านนอกแถมยังแอบพาเธอเข้าไปเล่นบาสด้วยกันในการ์เด้นแบบไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอีกด้วยนั่นทำให้ความสนุกสนานและความใกล้ชิดของทั้งสองเริ่มทำให้ความรู้สึกบางอย่างของพวกเขามันค่อยๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นพวกเขาจูบกันอย่างดูดดื่มหลังจากที่ได้กลับมาแต่เอลลี่ก็ยังไม่ลืมว่าเธอจะไม่ยอมนอนกับใครอีกถ้าไม่มั่นใจว่าเขาคือรักแท้เธอจึงขอให้ความสัมพันธ์ของเธอกับโคลินนั้นค่อยๆเป็นค่อยไปซึ่งโคลินก็ให้สัญญาว่าคืนนี้พวกเราทั้งสองจะไม่มีอะไรเกินเลยกันเช้าวันต่อมาขณะที่เอลลี่พาน้องสาวและเพื่อนๆมาเลือกดอกไม้ในวันแต่งเธอก็กลับบอกกับทุกๆคนว่าเธอนั้นจะควงโคลินไปงานแต่งของเดซี่ด้วยนั่นทำให้ทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นกลับไม่เห็นด้วยกับเอลลี่เพราะเพื่อนๆไม่มั่นใจว่าผู้ชายที่เล่นดนตรีไปวันๆอย่างโคลินจะมารักหรือรู้สึกจริงจังอะไรกับเธอ
คำพูดหลายๆคำของเพื่อนๆและน้องสาวของแอลลี่กลับทำให้เธอเริ่มไม่มั่นใจในความรู้สึกของเธอที่มีต่อคอลินว่ามันจะสามารถดำเนินต่อไปได้มากกว่านี้อีกหรือไม่และด้วยความไม่แน่ใจจึงทำให้แอลลี่นั้นเลือกที่จะตัดขาดความสัมพันธ์ของเธอกับโคลินไปน่าจะดีกว่าและในวันต่อมาแอลลี่เธอก็ได้นัดเจอกับหนุ่มหล่ออย่างเจคชายหนุ่มที่เป็นเหมือนฝันของสาวๆหลายคนในอเมริกาและเป็นคนแรกๆที่เธอนั้นได้ให้โคลินพยายามติดต่อเพื่อที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ดูอีกครั้งว่าเขาคนนี้จะใช่รักแท้ที่เธอรอคอยอยู่หรือไม่จนเวลาที่เดินผ่านไปอย่างช้าๆแม้ว่าแอลลี่เธอจะกลับมาเริ่มความสัมพันธ์กับเจคใหม่อีกครั้งแต่เธอก็กลับไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันเลยสักนิดเพราะในตอนนี้เธอเอาแต่คิดมากและรู้สึกผิดที่พยายามไม่ติดต่อและไม่ยอมเจอหน้ากับโคลินจนมาถึงวันแต่งงานของเดซี่วันที่ทั้งสองนั้นได้พบเจอหน้ากันอีกครั้งแอลลี่ที่อยากจะพูดคุยกับโคลินแต่เขาก็กลับเลือกที่จะทำท่าทีเฉยชาบทสนทนาเล็กน้อยนั้นทำให้แอลลี่เธอรู้เพียงว่าโคลินในวันนี้กำลังจะไปเล่นดนตรีในงานแต่งที่ไหนสักที่หนึ่งในวันนั้นตัดมาที่งานแต่งที่แสนอบอุ่นที่ถูกจัดขึ้นภาพน้องสาวกับคนรักที่อยู่ในสายตาอันแสนดีของแอลลี่มันก็กลับทำให้เธอนั้นดีใจและยินดีกับน้องสาวอย่างมากที่ได้เป็นฝักเป็นฝากับเขาสักทีแต่กับตัวของเธอเองยังคงแซงยิ้มให้กับเจคอยู่เลยทั้งที่เธอรู้ดีว่าหัวใจของเธอในตอนนี้มันกำลังเรียกร้องหาใครจนเวลาเธอต้องขึ้นกล่าวบนเวทีถ้อยคำที่ถูกกันกองออกมาจากหัวใจและความรู้สึกจริงๆของเอลลี่มันก็ได้ทำให้น้องสาวและแขกในงานได้รับรู้ถึงความรักที่พี่น้องคู่นี้นั้นมีให้ต่อกันเอลลี่รู้สึกขอบคุณที่น้องสาวของเธอทำให้เธอรู้ใจตัวเองได้สักทีและได้รู้ว่าการมีความรักนั้นมันหมายถึงการเป็นตัวเองเพราะที่ผ่านมาเธอไม่เคยได้เป็นตัวเองเลยสักครั้งและการพยายามที่มากเกินไปก็ได้ทำให้เธอนั้นไม่มีความสุขในการมีรักจากนั้นเอลลี่จึงตัดสินใจบอกกับเจคออกไปตรงๆว่าเธอนั้นไม่ได้รักเขานั่นทำให้เจคนั้นรู้สึกหัวเสียเป็นอย่างมากและรีบออกจากงานกลับบ้านไปในตอนนั้นทันทีและในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังมีความสุขเดซี่ก็ได้เข้ามาบอกกับเอลลี่ว่าให้รีบออกไปตามหาหัวใจของเธอซะเอลลี่ที่ได้ยินแบบนั้นจึงไม่รอช้าที่จะออกไปตามหาความรักของเธอในตอนนั้นทันทีจนในที่สุดเธอก็ได้เห็นเขาบนเวทีเสียงร้องที่แสนคุ้นเคยก็ได้ทำให้เอลลี่เธอตัดสินใจแอบปีนเข้างานเพื่อไปหาโคลินพร้อมกับเอ่ยขอโทษกับเขาและสารภาพความรู้สึกของเธอที่มีต่อเขาออกมาอย่างหมดเปลือกนั่นทำให้โคลินที่ได้ยินแบบนั้นยิ้มออกมาอย่างดีใจเพราะใจจริงของเขาก็รอเธอมาตลอดด้วยเหมือนกันสุดท้ายความรักของทั้งสองก็ได้ทำให้พวกเขาได้คบกันแถมแอลลี่ยังได้รับข่าวดีขึ้นมาอีกอย่างว่าเธอกับเจคนั้นยังไม่เคยได้มีอะไรกันเลยเพราะวันที่นอนด้วยกันทั้งสองต่างก็เมาจนทำให้พวกเขานั้นจำอะไรไม่ได้และนั่นก็ทำให้แอลลี่เธอดีใจเป็นอย่างมากที่ในที่สุดผู้ชายคนที่20และคนสุดท้ายของเธอก็คือโคลินชายที่เข้ามาเติมเต็มความรักให้กับเธอและทำให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่า What You Number เธอจ๋ามีแฟนกี่คนจ๊ะถ้าหากว่าเราจะรักใครสักคนก็ขอให้รักในตัวตนที่เขานั้นเป็นตัวของตัวเองจงอย่าไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อรักใครเพราะมันจะยิ่งทำให้ตัวของเรายิ่งจบไม่สวยมากขึ้นก็เท่านั้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดกันเยอะๆนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ